เทปใช่ไหมคะคือหน้ารถแท็กซี่อะค่ะดิฉันเคยเห็นแบบนั้นและดิฉันเกริกว่าถ้าเป็นไปได้ลูกขอให้เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความคิดแวบเราไม่ได้คิดแบบจริงจังก็เลยจิตนึงก็เลยคิดว่าหุ้ยแค่นี้ก็ขอปู่ทําไมต้องกลัวด้วยในเมื่อเราเป็นลูกหลานท่านเราไปไหนเราก็ปลอดภัยอยู่แล้วจิตนึงคิดแบบนี้ก็เลยไปถึงสุวรรณภูมิ โทษค่ะถึงสุวรรณภูมิแล้วทีเนี้ยเราก็ไปกดบัตรคิวใช่ไหมคะกดบัตรคิวแล้วทีเนี้ยก็เดินถือไประหว่างสุวรรณภูมิกับรามคำแหงมันไม่ไกลกันมันอยู่ช่วงระหว่างระยะใกล้กับระยะไกลมันอยู่กึ่งกลางด้วยเนี้ยเขาก็เลยเราก็ยื่นบัตรคิวให้พี่คนเนี้ยนำเบอร์ที่เนี้ยอะไรเงี้ยเราเดินไปหาเขานะเขาก็บอกว่าไปไหนครับบอกไปรามคำแหงค่ะเขาก็เลยคิดอึกอักอยู่นิดนึงเราก็เลยบอกว่าพี่ไปไหมคะถ้าพี่ไม่ไปก็ไม่เป็นไรค่ะแกก็เลยบอกว่าอ๋อเออเหมือนแกไม่อยากไปอะค่ะมันได้น้อยได้170 180กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยและทีนี้แกก็เลยอึกอักแกบอกว่าอ๋อไปครับไปผมกำลังคิดว่ามันอยู่ระยะระหว่างใกล้หรือไกลหรือกลางกันแน่แต่ว่าโอเคไปก็ไปแกก็เลยพูดอย่างนี้เวลาขึ้นแท็กซี่ไปแล้วเราก็ถามว่าพี่คะพี่ไม่อยากไปเพราะว่าทำไมคะจริงๆเรารู้คำตอบอยู่แล้วแกบอกว่าอ๋อบางทีผมนั่งรอรถนั่งรอผู้โดยสารเป็นชั่วโมงเป็นครึ่งชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงเนี่ยผมก็อยากได้ไกลๆเงี้ยแกก็ดีนะแกก็พูดตรงแต่ว่าดิฉันกับแฟนใส่แมสตลอดเวลาฉะนั้นแกก็จะไม่รู้อะไรหรืออะไรเพราะว่าแกไม่ได้ก็ปกติอะค่ะเราไม่ได้อาจจะไม่ได้ดูคลิปดูอะไรของเราด้วยและอาจจะไม่ใช่คนในกลุ่มเราเอาพูดอย่างเงี้ยไม่ใช่คนในกลุ่มช่องดิฉันเขาก็จะไม่รู้เนาะดิฉันก็ใส่แมสอะไรปกติก็และทีนี้ก็เลยบอกก็เลยพูดกับแกว่าพี่คะพี่อย่าปล่อยหนูลงข้างทางนะคะอะไรอย่างเงี้ยแกบอกว่าอ๋อไม่หรอกครับแล้วทีเนี้ยก็เลยไปถึงอพาร์ตเมนต์เราก่อนที่จะถึงอพาร์ตเมนต์ดิฉันถามเขาว่าพี่ไปพัทยาเท่าไหร่คะถ้าดิฉันกลับมาจากต่างจังหวัดนะคะแกบอกว่าก็ประมาณ 1,800 2,000 ก็เลยว่าเท่าไหร่คะพี่บอกราคามาเลยอะไรเงี้ยก็เลยตกลงกันที่ 2,000 ก็หลังจากที่ดิฉันกลับมาจากบ้านแกก็ไปรับที่ที่ไม่ใช่สุวรรณภูมิไปรับที่ดอนเมืองนะคะก็ตีไปพัทยาแล้วช่วงที่แกรับดิฉันมาจากสุวรรณภูมิเนี่ยมาส่งเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรกันมากมายนะที่ดิฉันคุยกับแกเพราะว่าอยากรู้ว่าแกเป็นคนแบบไหนใจร้อนหรือใจเย็นอะไรเงี้ยเราก็สังเกตเขาไปอะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่ไปรับจากดอนเมืองไปพัทยาเนาะช่วงระยะทางแกก็คุยแกก็เล่านู่นเล่านี่ให้ฟังตอนนั้นเราก็ใส่แมสนะคะคือเขาไม่เห็นหน้าเราพูดง่ายๆเราก็ใส่แมสตลอดเวลากับแฟนเพราะว่าเรากลัวนะมันเป็นแท็กซี่มันอยู่ในช่วงที่แคบเรากลัวไวรัสโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแท็กซี่เขารับคนเยอะนะเราก็ต้องดูแลป้องกันตัวเองเราด้วยแล้วแกก็เลยไปจอดมอเตอร์เวย์แกบอกว่าคุณรู้ไหมปกติผมไม่พูดนะแต่ทำไมวันนี้ผมพูดเยอะจังเลยผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่ว่าก่อนที่แกจะจอดที่มอเตอร์เวย์เนี่ยดิฉันไปเห็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นองค์เล็กๆขนาดนี้ค่ะเขาติดไว้หน้ารถเขาดิฉันก็ถามว่าพี่คะพระที่พี่ติดนั่งอยู่ตรงนั้นคือใครคือขั้นคือใครคะดิฉันคิดแล้วล่ะว่าเป็นหลวงปู่ทวดแต่ดิฉันไม่พูดออกไปอยากถามว่าคือใครท่านเลยบอกพี่เขาเลยบอกว่าอ๋อหลวงปู่ทวดครับผมเคารพท่านอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นปกตินะแต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่าวันแรกที่เขารับดิฉันเข้ามาส่งดิฉันจากสุวรรณภูมิถึงรามคำแหงนะดิฉันไม่เห็นรูปนี้เลยไม่เห็นรูปหลวงปู่ทวดที่นั่งอยู่ข้างหน้าเลยเหมือนเราไม่ได้ใส่ใจอะค่ะเรานั่งข้างหลังทั้งสองคนเราก็เลยไม่ได้ใส่ใจกับคอนโซลหน้ารถพี่เขาว่ามีอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แค่ฟังเขาคุยไปหลังจากนั้นหลังจากที่ดิฉันถามว่าเป็นพระที่อยู่นั่งหน้ารถเป็นท่านเป็นพระรูปใดอะไรเงี้ยเป็นพระไหนจะบอกว่าในดิฉันโทษนะคะดิฉันพูดผิดเป็นพระองค์ใดนะก็พี่เขาบอกว่าเป็นหลวงปู่ทวดและทีเนี้ยเขาก็เลยมาจอดตรงนั้นแหละแล้วเขาบอกว่าผมว่าแปลกใจจังเลยผมอ่ะปกติผมไม่เคยพูดเยอะขนาดนี้นะทำไมวันนี้ผมพูดเยอะมากเลยเนี่ยผมนั่งงงตัวเองมากเลยสงสัยมีเพื่อนคุยถูกคอดิฉันก็เลย
หัวรอว่าดิฉันนะบอกว่าค่ะค่ะดิฉันคือดิฉันไม่ค่อยได้คุยกับเขาอะค่ะแต่คือจะฟังเขาพูดแล้วก็จริงเหรอคะอ๋อค่ะค่ะอยู่แค่นี้แล้วทีนี้แกพูดคําว่ามีเพื่อนคุยถูกคอดิฉันก็เลยอยากหัวเราะว่าขําแกว่าดิฉันแค่พูดคําว่าขาขาดนี่นะเพื่อนถูกคออะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นสรุปแล้วเราได้แท็กซี่ที่ดีมาแล้วก็ไปส่งเราถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพแล้วก็นิสัยดีด้วยก็คิดว่าคราวหน้าจะใช้บริการอีกอะไรเงี้ยค่ะก็คือใจเย็นนิสัยดีคุยสุภาพเป็นเหมือนเป็นคนดีคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่เราคิดก่อนที่เราจะไปเมืองไทยแล้วทีนี้เราอยากได้ลูกหลานหลวงปู่ที่เป็นคนขับแท็กซี่เป็นแค่ความคิดเล็กๆที่เราขอท่านอะไรเงี้ยค่ะที่เราแวบขอท่านแล้วเราได้ก็เลยมาเล่าให้ท่านฟังว่าเนี่ยนะคะสิ่งที่ดิฉันขอและดิฉันได้ในเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเหมือนที่หลวงตามาบอกว่าเวลาเราขออะไรท่านเราอย่าขอเกินกำลังขอในสิ่งเล็กๆที่เป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยค่ะยาวมากเลยวันนี้ก็เดี๋ยวมีเรื่องต่างๆมาเล่าให้ฟังนะคะก็จะเป็นเรื่องเดี๋ยวมาเล่าเรื่องพลังงานที่วัดพระอาจารย์ที่แม่ถวายดินให้ฟังก็คือเป็นวัดที่ท่านวัดเริ่มต้นท่านนะคะเป็นวัดจะเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นวัดที่ไม่ใช่วัดสาขานะคะก็คือดิฉันไปที่นั่นแล้วก็ไปเจอแบบพลังงานที่แบบดีมากเลยไม่เคยรู้สึกแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเป็นพลังงานที่แรงแล้วก็ดีมากเลยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังคลิปหน้านะคะก็เนี่ยค่ะเป็นที่ดิฉันลงเนี่ยค่ะเป็นรูปเนี่ยค่ะก็คือเป็นรูปพระที่ท่านปั้นแล้วก็จะเอาไปแล้วที่ท่านปั้นแล้วที่ท่านจะหล่อแล้วก็ไปไหว้ที่วัดแม่ไม่ใช่วัดแม่สิวัดไปวัดเหล่าดีเข็มบุญอุปถัมภ์เข็มบุญนามสกุลเรานะคะวัดเหล่าดีเข็มบุญอุปถัมภ์เนี่ยก็คือท่านหล่อแล้วท่านจะไปไว้ที่นั่นก็เลยเอามาให้ท่านได้ดูแล้วก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันโอเคค่ะวันนี้ลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านก็ลาไปแล้วเดี๋ยววันหลังมาเล่าเรื่องใหม่ๆให้ฟังนะคะดีใจนะคะที่ได้กลับมาเจอทุกท่านอีกครั้งโอ้ลืมไปทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปดิฉันที่เราเปิดโฆษณาเพราะว่าเราจะเอาเงินนี้ในบางส่วนไปทำบุญตอนที่กลับบ้านก็เลยให้น้องสาวฝากน้องสาวให้โอนไปช่วยหลวงตามาในการทำบุญอะไรด้วยอาจจะแล้วก็เป็น อีกนิดหน่อยก็ฝากไปท่านเรียกว่าอะไรคะยอดฉัตรนะคะก็คือเป็นเงินนิดหน่อยแต่ว่าเป็นเงินจาก YouTube เนาะและฉะนั้นดิฉันก็เลยอนุโมทนาบุญนี้ว่าขอให้บุญนี้กุศลนี้จงบังเกิดแก่ลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านที่ดูคลิปเราอยู่เพราะว่าเงินที่ได้จากการทำ YouTube เราเอาไปทำบุญแล้วก็อุทิศให้กับท่านก็คือแผ่ให้กับท่านทุกท่านที่ดูคลิปเนาะโอเครับบุญไปด้วยกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะวันหน้ากลับมาเจอใหม่สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่าน